โครงการทหารพันดีกองพลทหารม้าที่3ได้จัดการอบรมขยายผลโครงการทหารพันดีให้กับพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องประชาชนรอบค่ายที่มีความสนใจด้านการเกษตรตามโครงการทหารพันดีที่ทางหน่วยได้ดำเนินการตามพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้โครงการทหารพันดีและชาวบ้านรอบค่ายปลูกผักและเลี้ยงปลาโครงการต่างๆของชัยพัฒนาขายผักให้กับประชาชนในราคาถูกเนื่องจากในห้วงที่ผ่านมาทางหน่วยได้นำผลผลิตทางการเกษตรไปวางขายตามชุมชนรอบค่ายในราคาถูกและมีคุณภาพปลอดจากสารพิษจึงทำให้พี่น้องประชาชนมีความสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปต่อยอดจนสามารถปลูกผักไว้กินเองได้ภายในครัวเรือนและเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19